สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยกับหมออัจจิมานะคะได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวดีๆกันอีกแล้วความสวยความงามความหล่อความอ่อนเยาว์ความแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกมีมาฝากกันเช่นเคยนะคะวันนี้เน้นไปที่เรื่องของความสวยโดยเฉพาะเลยใช่แล้วปกตินี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของอะไรที่เป็นเทคโนโลยีที่ทำแล้วสวยแต่ว่าเจ็บเราคุยเรื่องการฉีดเทคนิคการฉีดทำไงจึงทำให้คนไข้หน้าสวยหน้าเด็กแต่ว่าก็เจ็บเพราะฉะนั้นแต่เจ็บอาจจะได้ผลเร็วกว่าใช่ไหมคะใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเทคโนโลยีใหม่แล้วก็มันมีวิธีการใหม่ที่จะทำให้เราเนี่ยสวยแล้วไม่เจ็บได้แต่ชอบตรงนี้แหละต้องฟังต้องฟังค่ะใครที่ไม่ชอบความเจ็บต้องฟังเราตอนนี้สวยไม่เจ็บสวยไม่เจ็บอยากรู้ว่าอะไรที่จะมาช่วยให้เราสวยแบบไม่ต้องเจ็บตัวได้แล้วก็เดี๋ยวติดตามในวันนี้นะคะแต่ว่าข่าวที่จะนำมาฝากกันเนี่ยเป็นเรื่องของการดูแลให้สวยแต่อาจจะเจ็บนิดหน่อยแต่ผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันในข่าวแรกวันนี้ค่ะในช่วงหมอคุยข่าวค่ะหมอคุยข่าวสนับสนุนโดยออวิเต้นวัตกรรมเพื่อความขาวกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลีบอกว่าข่าวที่หยิบยกมาคุยกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่จริงๆเราแอบเห็นภาพนี้มาบ้างแล้วแหละแต่ช่วงนี้เนี่ยมันขยายตัวจากเดิมเนี่ยลองนึกภาพตามนะคะถ้าไปเยาวราชช่วงเช้าๆคุณจะเห็นผู้เฒ่าผู้แก่เขามีการทำอย่างนึงค่ะใช้ได้หรือเชือกเส้นเล็กๆสีขาวๆนะคะแล้วก็อยู่กับผู้มารับบริการแล้วก็ทำบริเวณใบหน้าเหมือนกับการดึงขนถอนขนแต่อย่างนั้นเนี่ยจะเห็นที่เยาวราชแต่ปัจจุบันเนี้ยไปตามห้างสรรพสินค้าบางห้างเราก็เห็นแล้วนั่นก็คืออาชีพถอนขนบนใบหน้านะคะจริงๆชื่อจีนเนี่ยมีหลายเสียงที่เขาเรียกกันบางคนก็หมังหมิงบางคนก็หมังหมิงแล้วแต่นะคะแต่จริงๆก็คือการใช้ได้นะคะถอนขนบริเวณใบหน้าซึ่งก็สนนราคาไม่แพงเลยคุณหมอคะนี่ไงมันเลยขยายวงกว้าง100บาทค่ะตัวนั่นเองแล้วก็อุปกรณ์ไม่มีอะไรเลย100ถึง120บาทค่ะอุปกรณ์มีใช้ได้มาบำบัดบริเวณหน้าพร้อมกับแป้งที่ทาเอาไว้ก็อาจจะเป็นแป้งเด็กแป้งฝุ่นอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็จะใช้เทคนิคคือฝีมือของผู้ทำล้วนๆเลยค่ะทำเส้นได้อาจจะเป็นให้ลักษณะเหมือนดึงออกได้แล้วก็ดึงไปดึงมาถอนตึ๊กๆๆแต่ถามว่าทำไมผู้หญิงถึงชอบไปทำนะเขาบอกว่าในช่วงที่เราใช้วิธีนี้เนี่ยถอนขนขนไม่ขาดออกไปทั้งรากแล้วก็หน้าเกลี้ยงเกลากลับมาแต่งหน้ารู้สึกว่าผิวนุ่มขึ้นติดเครื่องสำอางง่ายขึ้นแล้วก็ที่สำคัญขนที่ขึ้นใหม่เนี่ยไม่แข็งด้วยไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องนะเพราะว่าในช่วงนี้ก็จะมีคนไข้ที่มาหาหมอในเรื่องของเป็นผื่นที่หน้าหลังจากทำอันเนี้ยอ๋อเหรอคะใช่เพราะว่าเวลาที่เราดึงขนมันก็เหมือนกับเป็นการรบกวนขนค่ะรบกวนรากขนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนไข้กลุ่มหนึ่งที่มีปัญหาของผื่นหรือว่ามีปัญหาของสิวที่เหมือนกับมันสิวมันเห่อหรือสิวกำเริบขึ้นมาได้เป็นคล้ายๆกับเป็นสิวยีสต์ขึ้นมาเป็นผื่นขึ้นมาที่เกิดจากกลุ่มพวกยีสต์นี้ได้มันก็ไม่ต่างอะไรกับการรักษาที่ใช้การถอนขนด้วยการใช้เครื่องเลเซอร์นะคะหรือการแว็กซ์ขนพวกนี้ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาการอักเสบของรูขุมขนได้เหมือนกับอันนี้เลยอันนี้ก็เป็นการอักเสบของรูขุมขนเหมือนกันค่ะมันก็จะมีคนไข้ที่มาด้วยเรื่องผื่นแล้วก็มีรูขุมขนอักเสบขึ้นตามหน้าตามตำแหน่งที่มีการทำค่ะแล้วก็ขนบางอันก็จะขึ้นแล้วก็แข็งด้วยอาจจะไม่ได้เกิดผลแบบนี้กับคนทุกคนไม่ได้เกิดทุกคนเพราะว่าต้องระวังเรื่องความสะอาดค่ะนะคะแล้วก็ส่วนอย่างอื่นเนี่ยคงจะมีปัญหาน้อยนอกจากเรื่องของความสะอาดกับไอ้ปัญหาการเกิดผื่นหรือว่าการเกิดอักเสบของรูขุมขนเนี่ยได้ค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยดูจากวิธีการทำมันก็ไม่ค่อยจะสะอาดสักเท่าไหร่นะคะแล้วนั่นก็รู้สึกว่ามันน่าจะใช้ความรุนแรงด้วยอาจจะเกิดแบบบางคนอาจจะเป็นแผลเป็นผื่นหรืออาจจะมีรอยช้ำก็ได้เพราะว่ามีเล็กน้อยอันนี้อาจจะไม่เยอะถ้าอย่างนั้นสำหรับคนที่มีขนบริเวณใบหน้าเยอะเราควรจะเลือกวิธีกำจัดขนแบบไหนที่มันปลอดภัยแล้วก็ไม่เสี่ยงคะมองว่าต้องดูก่อนว่าไอ้ขนที่หน้าถ้ามีเยอะๆเนี่ยต้องดูซิว่ามันมีโรคภายในอื่นหรือเปล่า
พราะว่าจะมีโรคอย่างเช่นโรคที่เกี่ยวกับพวกอวัยวะสืบพันธุ์นะโรคเกี่ยวกับของซิสต์รังไข่ซึ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องการขนดกมากขึ้นโดยเฉพาะขนที่หน้าแล้วก็จะมีการใช้ยาบางอย่างอย่างเราจะเจออยู่บ่อยๆที่คนไข้ที่รับประทานยารักษาศีรษะล้านการรักษาง่ายสุดก็คือการใช้เลเซอร์กำจัดขนซึ่งวิธีการกำจัดขนมันจะมีหลายแบบใช้เลเซอร์ก็ได้ใช้พวกแสงเข้มข้นก็ได้นะคะแต่ว่าตัวที่จะกำจัดได้ถาวรก็จะเป็นกลุ่มของพวกเลเซอร์นะคะส่วนถ้าเป็นแสงเข้มข้นเนี่ยต้องใช้จำนวนครั้งเยอะมากเลเซอร์เนี่ยจะมีคุณสมบัติในการใช้ในการกำจัดขนได้ถาวรได้ดีกว่าการใช้แสงเข้มข้นคือมันหมายถึงว่ามันจะไม่กลับมาอีกเหรอใช่แต่ว่าต้องหลายครั้งนะคะก็ดูจะอนามัยและปลอดภัยกว่าใช่แล้วยังขึ้นอยู่กับว่าลักษณะของเส้นขนเป็นยังไงคนไข้มีปัญหาฮอร์โมนร่วมด้วยหรือเปล่า มีปัญหาอะไรอย่างอื่นที่จะทำให้มีการกลับของขนมากขึ้นไหมแต่ว่ามันก็เป็นวิธีที่เป็นมาตรฐานที่ใช้รักษากันทั่วโลกพอพูดถึงเลเซอร์ปุ๊บพูดถึงเทคโนโลยีปุ๊บก็มักจะมีคำถามว่าเจ็บไหมคะใช่กลับมาเลยเรื่องของความเจ็บเจ็บไหมซึ่งตำแหน่งของเวลาที่เรายิงขนเนี่ยมันเจ็บแต่ว่าเลเซอร์ที่ใช้กับการกำจัดขนเองก็จะมีทั้งตัวที่เจ็บและตัวที่ไม่เจ็บนี่แหละเหมือนกันประเด็นที่ต้องมาคุยต้องคุยกันวันนี้ค่ะสวยไม่เจ็บเนี่ยจะสวยด้วยวิธีอะไรยังไงบ้างและเทคโนโลยีที่ว่าเนี่ยจะมีแบบไหนนะคะวันนี้เรามาคุยกันในช่วงหมอชวนคุยค่ะเมล็ดเจียเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับต้นมังลักจะพองตัวเมื่อนำไปแช่น้ำอุดมด้วยโปรตีนกรดไขมันโอเมก้า3และ6ไฟเบอร์วิตามินอีและวิตามินบีต่างๆสารอาหารทั้งหมดดีต่อผิวและยังดีต่อการรักษาน้ำหนักช่วยการขับถ่ายและกระตุ้นกระบวนการเผาผลาญพลังงานไม่ว่าชีวิตของคุณจะอยู่ในโหมดไหนความสุขที่สมบูรณ์นอกจากความสำเร็จแล้วการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจและผิวพรรณที่สวยงามจากภายในสู่ภายนอกคือสิ่งที่เราเลือกได้เพราะชีวิตของคุณดีไซน์ได้ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจจิมาสหคลินิกศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงามมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและความงามแนวรุกโดยการผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันแผนทางเลือกและศาสตร์การแพทย์ธรรมชาติบำบัดโฮมิโอพาธีศาสตร์การแพทย์ด้านความงามที่ทำให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอกหมอชวนคุยช่วงที่1สนับสนุนโดยศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจจิมาสหคลินิกศูนย์สุขภาพและความงามโทร02-954-9440-1 089-900-6100หมอชวนคุยวันนี้เราคุยเรื่องของความสวยความงามกันอีกแล้วนะคะและแน่นอนว่ากว่าจะได้มาซึ่งความสวยงามที่ถูกใจเรามันก็มักจะผ่านเทคโนโลยีต่างๆผ่านเข็มหมอบ้างมีดหมอบ้างอะไรบ้างใช่คือผ่านความทุกข์ทรมานจากการทนเจ็บค่ะคุณหมอแนนเองเป็นคนนึงที่อยากสวยแต่กลัวเจ็บใช่ไหมใจซ้อคือแบบว่าดูแข็งแกร่งกับข้างในอ่อนแออย่างนี้ก็เลยอยากสวยแต่ไม่อยากเจ็บวันนี้คุณหมอต้องช่วยพวกเราแล้วนะคะได้ค่ะสวยไม่เจ็บทำได้ยังไงบ้างเริ่มของการให้คำนิยามคำว่าเจ็บก่อนได้ไหมคะมันครอบคลุมถึงอะไรคุณหมอคะโหหมอว่าการเจ็บมันเป็นสัญญาณการป้องกันตัวของร่างกายมนุษย์เป็นธรรมชาติค่ะก็คือเวลาที่เจ็บเนี่ยร่างกายจะมีการส่งสัญญาณไปเพื่อให้มีการตอบสนองของอวัยวะต่างๆค่ะมีการส่งสัญญาณขึ้นไปที่ระบบประสาทเพื่อจะทำให้เกิดการกระตุ้นการทำงานของร่างกายขึ้นมาสิ่งที่เราเรียกว่ารีเฟล็กซ์นั่นเองค่ะไม่ใช่เวลาเราโดนเข็มตำแล้วก็จะรีบยกขาขึ้นนะเด้งขึ้นเพื่อจะไม่ให้ร่างกายเนี่ยได้รับอันตรายคนที่เจ็บกับปวดเนี่ยมันจะคล้ายๆกันอยู่นิดนึงคือเจ็บมันจะเร็วกว่าปวดคือความรู้สึกเจ็บเนี่ยมันจะเกิดขึ้นรวดเร็วกว่าแต่ปวดมันจะใช้เวลานานกว่าจะส่งสัญญาณไปนะคะแล้วก็เวลาที่เจ็บเวลาเกิดรีเฟล็กซ์ขึ้นในร่างกายเนี่ยบางทีมันจะเกิดการขยายตัวของหลอดเลือดได้นะซึ่งอาจจะทำให้บางทีอาจจะมีอาการหน้ามืดเป็นลมได้ส่วนอาการปวดเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นอะไรที่นานกว่ามีการกระตุ้นไปถึงระบบประสาทไปทางไขสันหลังแล้วก็ทำให้เกิดการอาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยเหมือนกันนะอาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนได้นะคะอาจจะมีความดันขึ้นได้หัวใจเต้นเร็วได้ก็รวมๆกันไปหลายๆอาการใช่หลายๆอาการค่ะ
นี่ก็คือเหมือนกับเป็นปฏิกิริยาตอบสนองร่างกายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองร่างกายที่มันเกิดขึ้นปกติเกิดได้ทุกส่วนของอวัยวะของร่างกายบริเวณที่มันอ่อนๆมันก็เจ็บมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นบริเวณหน้าบริเวณแถวๆอวัยวะสืบพันธุ์ก็จะเกิดความเจ็บหรือมีประสาทที่รับรู้เนี่ยมากกว่าบริเวณอื่นก็จะเจ็บมากกว่าค่ะคือบางคนเนี่ยปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเจ็บแต่ก็ไม่เหมือนกันด้วยบางคนเนี่ยความทนต่อความเจ็บปวดเนี่ยสูงผู้ชายเนี่ยทนความเจ็บได้น้อยกว่าผู้หญิงจริงเหรอคะจริงผู้ชายทนความเจ็บได้น้อยกว่าผู้หญิงได้น้อยกว่าผู้หญิงใจสอกว่าใช่ใจสอกว่าผู้ชายก็ต้องพยายามทายาชาหรือว่าฉีดยาชาบางทีแบบว่าจะฉีดยาผู้ชายยังไม่ชอบเลยกลัวเข็มงั้นเรามาดูดีกว่าว่าเวลาไปพบแพทย์เนี่ยหัตถการแบบไหนที่ก่อให้เกิดความเจ็บโอ้โหหมายว่าไอ้ที่แบบว่าคนไข้ต้องเสียน้ำตาเนี่ยทั้งหนุ่มทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทุกวัยเสียน้ำตาให้หมอนักต่อนักเลยคือกดสิวโอ้โหกดสิวพูดจริงๆสิวนี่เจ็บจริงๆกดสิวฉีดสิวอะไรที่เจ็บที่สุดแต่ที่เจ็บกว่าเลเซอร์อีกจริงๆจริงใช่แล้วคุณหมอต้องใช้แรงด้วยแล้วก็ต้องใช้แรงฉีดเยอะๆนี่แบบว่าเมื่อยเลยเพราะมันต้องใช้แรงลงไปมันทำให้เจ็บมากคือถ้าสมมติว่าเป็นสิวที่เป็นสิวหัวปิดเนี่ยบางทีเราต้องมีการสกิดก่อนนิดนึงสกิดตื้นๆนะคะเพื่อไม่ให้เป็นแผลเป็นแล้วก็ถึงจะใช้เครื่องมือเนี่ยกดออกนี่คือเบสิกใช่กดสิวเนี่ยกดสิวฉีดสิวเนี่ยเจ็บเราจะฉีดสิวก็ต่อเมื่อสิวต้องมีการอักเสบมากเมื่อนั้นเนี่ยเราถึงจะฉีดเพราะนั้นเวลาที่เราฉีดลงไปบนสิวที่มีการอักเสบมากมันก็จะเจ็บผ่านไปแล้วอันติเลยนี่อะไรต่ออีกคะก็กลุ่มพวกอะไรที่ใช้เข็มทั้งหลายว่าเจ็บหมดไม่ว่าจะฉีดโบท็อกฉีดฟิลเลอร์ฉีดอะไรที่กลุ่มฉีดทั้งหลายฉีดฝังเข็มฉีดเหรอคะอะไรที่เกี่ยวกับเข็มเกี่ยวกับสิ่งมีคมค่ะก็เจ็บอ๋อแล้วพวกเลเซอร์อะคะกลุ่มพวกเลเซอร์ก็แบ่งได้เป็นทั้งที่เจ็บและไม่เจ็บคือกลุ่มของเลเซอร์เนี่ยมันทำงานมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าตัวเซลล์เป้าหมายเป็นอะไรนะคะถ้าเซลล์เป้าหมายมันอยู่ลึกนะถ้าพลังงานที่ออกมาออกนานก็อาจจะเจ็บได้ถ้าพลังงานต่ำบางทีต่ำเกินไปก็ไม่ได้ผลอีกก็ต้องพลังงานที่พอเหมาะนะคะถึงจะทำให้มันได้ผลคราวนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าเป็นอะไรเป็นโรคอะไรใช้เครื่องเลเซอร์อะไรมันมีบอกไหมคะหรืออาจจะแบบจากเสียงของคนไข้ว่าทำอะไรเจ็บสุดหรือแล้วแต่คนหมอว่าแล้วแต่คนแต่ว่าอันที่เจ็บขึ้นชื่อก็จะมีพวกเทอร์มาชกับกลุ่มของอุทาราซึ่งเทอร์มาชก็เป็นพวกคลื่นวิทยุนะเป็นคลื่นพลังงานที่มีความร้อนความร้อนก็ทำให้เจ็บได้เหมือนกันถ้าพลังงานเยอะๆในตำแหน่งเดียวก็ทำให้เจ็บได้กับพวกคลื่นเสียงอุทาราเนี่ยเป็นคลื่นเสียงแต่เป็นคลื่นเสียงที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นโฟกัสอัลตราซาวด์หรือที่มีการรวมจุดพลังงานความร้อนไปที่จุดใดจุดหนึ่งอันนี้ก็ทำให้เกิดเจ็บเหมือนกันและอะไรที่มันยิ่งลงลึกลงไปที่กล้ามเนื้อก็ยิ่งเจ็บอะไรที่ตื้นขึ้นมาตำแหน่งที่อยู่บริเวณที่มีเส้นประสาทน้อยก็จะเจ็บน้อยกว่านะตรงไขมันจริงก็เจ็บน้อยกว่าตรงบริเวณผิวหนังชั้นที่มีเส้นประสาทเยอะๆกับผิวหนังชั้นลึกมากๆนะตรงแถวกล้ามเนื้อพวกนั้นก็จะมีอาการเจ็บเยอะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากสวยแต่ว่ามันก็มีเทคโนโลยีที่ไม่เจ็บกันมีตัวที่สามารถทำให้ไม่เจ็บได้แต่อุบไว้ก่อนเดี๋ยวคำหน้าอุบไว้ก่อนที่ต้องเอาไว้ตอนหน้าว่าสวยไม่เจ็บเนี่ยคุณหมอเองเขาจะมีวิธีบรรเทาความเจ็บใช่ก็ต้องบอกมาคุยก่อนเพราะยังไงเนี่ยไอ้ตัวที่เจ็บเนี่ยมันก็เป็นตัวที่ได้ผลดีมีการทำกันเยอะมากอันนี้หมอก็ต้องหาวิธีทำไงถึงจะทำโดยที่คนไข้ไม่เจ็บและคนมีหลายวิธีอยู่ก็จะตามหาคุณหมอที่ทำแล้วเราไม่เจ็บแล้วเราก็สวยแบบเห็นผลด้วยแล้วก็สวยแบบยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าเทคนิคที่จะทำให้เราสวยแบบไม่เจ็บของคุณหมอเนี่ยมีอะไรกันบ้างตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะหมอแนะสนับสนุนโดย Ortisin Advanced Formula อาหารเสริมลดน้ำหนักกำจัดไขมันส่วนเกินรูปร่างสวยสุขภาพดีเป็นจริงได้เปลี่ยนการลดน้ำหนักให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณคุณหมอคะสิวปวดเกิดจากอะไรและมีวิธีการรักษาไงบ้างคะสิวปวดหรือที่เรียกกันว่าสิวเทียมนั้นมีลักษณะเป็นตุ่มเล็กๆแข็งๆนะคะขนาดประมาณมักไม่เกิน 2-4 มิลลิเมตรอาจจะมีสีแดงๆหรือว่าสีปกติก็ได้นะคะสิวผดพวกนี้นะคะมักอยู่ดีๆก็จะขึ้นมาภายใน 1-3 วันแล้วก็อยู่ไปอีกนานหลายสัปดาห์เลยตอนเช้าๆมักจะเหมือนมองไม่เห็นหน้าเรียบๆนะคะแต่
แต่บ่ายๆเย็นๆเนี่ยเห็นชัดขึ้นมาได้เลยสาเหตุจริงๆแล้วยังไม่ทราบแน่นอนนะคะแต่มักพบว่ามีอาการหลังตากแดดค่ะในต่างประเทศเนี่ยผู้ป่วยมักมาพบแพทย์ด้วยอาการนี้ในฤดูที่มีแสงแดดยาวนานหรือผู้ที่หนีหนาวไปอาบแดดกันนะคะส่วนในบ้านเราเนี่ยอากาศร้อนนั้นเจอได้ทุกฤดูค่ะดังนั้นเมื่อสำรวจพบตัวเองว่าเหมือนจะมีสิวผดขึ้นเนี่ยก็ควรจะงดการทำอะไรที่จะระคายเคืองผิวหน้าเยอะๆอย่างเช่นผัดผิวนะคะการขัดหน้าถูหน้าด้วยสครับนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วสิวผดนี่จะดูยากค่ะจึงควรจะมาพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยแยกโรคอย่างถูกต้องนะคะและแพทย์ก็จะให้การรักษาโดยอาจจะพิจารณาให้ยาตามความเหมาะสมต่อไปค่ะหมอชวนคุยช่วงที่2อยากขาวเหมือนสาวเกาหลีใช้จินเสงโลชั่นโสมครีมลดริ้วรอยปรับผิวขาวจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายที่ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจจิมาสหคลินิกกลับมาคุยกันต่อค่ะวันนี้คุณหมออาจิมาชวนพวกเราคุยเกี่ยวกับเรื่องของการทำสวยแต่แบบไม่เจ็บนะคะ แน่นอนว่าหลายๆคนทราบดีอยู่แล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีต่างๆที่เรานำมาใช้ถ้ายิ่งเจ็บก็จะยิ่งเห็นผลเร็วได้ผลดีแต่บางคนไม่อยากทนไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจะทนไม่ไหวจะเคลียร์สวยแค่ไหนไม่ไหวจริงๆเรามาดูเทคนิคกันก่อนว่าอย่างคุณหมอเองเวลาที่ดูแลคนไข้มีเทคนิคอะไรที่จะทำให้เขาเจ็บน้อยหรือว่าไม่เจ็บเลยมีไหมคะโอ้โหหลายอย่างค่ะคือเราไม่ต้องพูดถึงการใช้พวกยาสลบหรือการฉีดยาเพื่อทำให้หลับค่ะคืออันนั้นเนี่ยมันอาจจะมีพวกผลข้างเคียงอื่นๆได้เพราะฉะนั้นเราจะใช้เอาไว้ในบางกรณีเท่านั้นอย่างเช่นการทำผ่าตัดหรืออะไรที่มันรุนแรงแต่ถ้าเป็นการทำสวยโดยทั่วๆไปเนี่ยมันก็จะมีวิธีในการลดความเจ็บได้ก็คือการใช้กลุ่มของยาชาค่ะคนที่ยาชาเนี่ยมันสามารถใช้ได้หลายแบบไอ้ที่เจ็บน้อยที่สุดก็คือการใช้ยาชาแบบทาซึ่งยาชาแบบทาก็จะมีหลายประเภทมีความเข้มข้นหลายอย่างมีแบบที่มีส่วนผสมหลายๆตัวหรือแบบที่มีความเข้มข้นของสูงๆของยาชาตัวเดียวนะคะแล้วก็ทาลงไปบนผิวบางอันก็จะต้องปิดแรปด้วยพลาสติกหรือบางอันก็แค่นวดลงไปก็ทำให้เกิดอาการชาค่ะนะคะก็จะมีหลายแบบแต่ว่าโดยหลักๆก็คือการใช้ยาชาทาลงไปบริเวณผิวที่เราจะทำอย่างน้อยประมาณสัก30ถึง45นาทีหรือ1ชั่วโมงก็จะทำให้ผิวนั้นชาแล้วก็ทำต่อได้แต่ว่าในกลุ่มยาชาพวกนี้เนี่ยบางทีต้องระวังเพราะบางทีมันจะไปหดหลอดเลือดค่ะแล้วถ้าเกิดเราต้องการที่จะยิงเลเซอร์อะไรก็ตามที่เซลล์เป้าหมายที่เป็นหลอดเลือดแล้วอาจจะทำให้มันลดประสิทธิภาพของการทำงานลงเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเป็นกรณีไปค่ะหรือบางทีเราอาจจะใช้การฉีดยาบล็อกก่อนนะการบล็อกนี่หมายถึงว่าตัวระบบประสาทเนี่ยมันมีการทำงานเลี้ยงเป็นโซนๆเพราะฉะนั้นเราอาจจะบล็อก1จุดก็จะบล็อกไปทั้งโซนได้อย่างเช่นหน้าตรงส่วนกลางจมูกนะคะก็สามารถที่จะบล็อกได้อย่างเช่นหน้าผากเนี้ยก็สามารถบล็อกเป็นโซนๆได้แล้วทำก็อาจจะเจ็บนิดเดียวคือตอนฉีดตอนแรกคือบล็อกก็จะไม่เจ็บอีกเลยคือบล็อกให้ชาบล็อกแค่จุดเดียวแล้วก็จะชาไปเป็นบริเวณอย่างนี้นะคะก็ได้เหมือนกันหรือการใช้ยาชาแบบเจือจางก็ได้อย่างเช่นถ้าเป็นบริเวณกว้างมากๆแล้วการจะไปใช้อย่างบริเวณลำตัวอย่างเงี้ยแล้วเราอย่างจะดูดไขมันหรือบางทีเราจะใช้พวกเครื่องความถี่ยุอะไรบางอย่างเราอาจจะใช้เป็นยาชาเจือจางก็ได้ฉีดลงไปเป็นบริเวณกว้างก็สามารถช่วยลดอาการเจ็บปวดได้เหมือนกันความเย็นเป็นอีกอันนึงที่ช่วยได้นะเหมือนกับว่าให้คนไข้สัมผัสความรู้สึกหลายๆอันในเวลาเดียวกันค่ะมันก็จะลดความเจ็บปวดลงก็ได้หลอกเรานี่หลอกใช้หลอกใช้หลอกเหมือนแบบว่าจะมีเลเซอร์ร้อนมาเอาลมเย็นเป่าซะหน่อยใช่ก็จะมีทั้งเป่าลมเย็นหรือเครื่องเลเซอร์บางประเภทเนี่ยมันจะมีตัวความเย็นเนี่ยพ่นออกมาเวลาที่มีเลเซอร์ออกมาเพราะเลเซอร์มันร้อนก็จะพ่นออกมาพร้อมกับความเย็นนะคะพวกนี้ก็จะเป็นเครื่องเลเซอร์ในระดับสูงไฮนิดนึงเพราะฉะนั้นนี่ก็ทำให้ลดความเจ็บปวดลงก็ได้เหมือนกันมีทั้งแอร์คูลิ่งคือเป่าความเย็นเข้าไปมีทั้งปล่อยพร้อมกับเครื่องเลเซอร์หรืออาจจะมาใช้คูลที่หลังก็ได้ซึ่งก็จะมีทั้งหนึ่งการใช้น้ำแข็งธรรมดาคูลหลังจากทำเสร็จหรืออาจจะเป็นลักษณะที่เป็นตัวลูกกลิ้งที่เอาไปแช่เย็นแล้วก็เอามาใช้ทีหลังคือกลิ้งไปบนหน้าหรือบางทีก็ใช้เจลเย็นก็ได้เอาเจลเย็นเนี่ยคูลไว้แล้วก็เอามาประคบทีหลังก็ได้เหมือนกันเอ๊ะอย่างนี้สมมติว่าเราได้ยินคุณหมอพูดแบบนี้แล้วเกิดเราได้รับความเจ็บปวดจากการไปทำทรีทเมนต์หรืออะไรก็ตามเราสามารถประคบเย็นได้กับทุกกรณีได้ไหมคะเกือบทุกกรณีอีกอันที่ง่ายๆมีอีกนะนวด
นวดเหรอคะใช่คือการนวดการนวดขณะเราทำหน้าไปแล้วก็นวดมือนวดเท้าก็จะช่วยลดอาการเจ็บปวดคุยเข้าใจแล้วคุยไปคุยไปคุยไปถ้าบอกโอ๊ยเสร็จแล้วหมอเสร็จแล้วเหรอคะหมออะไรอย่างเงี้ยก็คือก็ไอ้การที่เราคุยไปก็ช่วยเบี่ยงเบนความสนใจการให้คนไข้ทำสมาธิก็ช่วยลดอาการเจ็บปวดได้เหมือนกันสารพัดเทคนิคจริงสารพัดเทคนิคคือนอกจากนี้เนี่ยอย่างเทคนิคการฉีดยาชาก็มีเหมือนกันสมมติถ้าเราจะต้องฉีดยาชาเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคที่ฉีดยังไงถึงจะไม่ให้เจ็บค่ะถ้าเราฉีดลึกลงไปในชั้นไขมันเลย อันนี้ไม่ค่อยเจ็บเพราะฉะนั้นเราจะเรียกการฉีดเทคนิคนี้ว่าเป็นใบแหล่ก็คือฉีด2ชั้นค่ะไปฉีดลึกก่อนแล้วค่อยฉีดตื้นตื้นทีมันก็จะทำให้เจ็บน้อยลงเทคนิคเขาคุณหมอผ่านไปแล้วบรรเทาความเจ็บให้กับเราได้แน่นอนทีนี้มีเทคโนโลยีตัวไหนไหมที่ทำให้เราไม่เจ็บมันมีเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้เป็นคลื่นเสียงกับคลื่นความถี่วิทยุนี่แหละเหมือนกับเทอร์มาดกับอุลตรานะคะเหมือนกับ2ตัวนี้คือเป็นคลื่นความถี่วิทยุกับเป็นคลื่นเสียงแต่ว่าเทคนิคหรือเทคโนโลยีของการนำเอาคลื่นทั้ง2มาใช้เนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะเหมือนกับหลอกผิวแล้วทำให้ไม่เจ็บค่ะอย่างตัวของคลื่นเสียงเนี่ยอย่างของอุทราเองมันเป็นคลื่นเสียงที่โฟกัสความเข้มข้นไปที่จุดๆหนึ่งออกมาเป็นจุดแต่อันนี้เนี่ยจะออกมาเป็นแนวเวลาที่พลังงานมันออกมามันจะออกมาเร็วมากเร็วจนเส้นประสาทเนี่ยมันจับไม่ทันแล้วก็ไม่เจ็บเลยแล้วเราทำเนี่ยมันสามารถจะทำได้หลายชั้นชั้นลึกเพื่อจะไปสลายไขมันทำให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อแล้วก็ชั้นบนนะคะซึ่งจะช่วยกระตุ้นทำให้เกิดมีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทำให้ผิวพรรณเป็นปังสดใสแบบนี้ก็ต้องมาขอคำแนะนำกันโดยเฉพาะว่าคนเคสแบบไหนแบบไหนถึงจะทำได้ใช่ใช่แล้วก็ตัวเครื่องความถี่วิทยุเนี่ยเขาก็จะมีวิธีที่จะทำให้มีการส่งลงพลังงานไปมากขึ้นแต่ไม่เจ็บมันก็จะมีการส่งผ่านพลังงานอีกแบบนึงใช้หลายๆหัวกระจายกระจายแล้วใช้หมุนเอาค่ะทำให้สามารถจะได้คลื่นพลังงานที่ลงไปเป็นบริเวณกว้างลึกนะคะโดยที่ไม่เกิดอาการเจ็บคือหลอกเหมือนกันแล้วก็ทำให้เกิดมีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนไปถึงจุดที่เราต้องการได้หรือเทคโนโลยีใหม่สุดเนี่ยยิ่งกว่านั้นอีกค่ะคือดูดขึ้นมาก่อนแล้วค่อยปล่อยพลังงานเข้าไปแล้วพลังงานของคลื่นความถี่วิทยุที่ปล่อยเข้าไปเนี่ยไปหลายทิศทางค่ะทิศทางทั้งแนวตั้งทั้งแนวนอนไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกิดการปฏิกิริยาของเซลล์ต่อพลังงานของคลื่นความถี่วิทยุเนี่ยเกิดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในขณะที่มันลดความเจ็บแล้วสามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิเนี่ยได้ง่ายแล้วก็ทำให้เกิดผลการรักษาที่ดีค่ะสองตัวนี้เป็นตัวฮอตอยู่ตอนนี้ทำได้แล้วไม่เจ็บค่ะแหมวันนี้ทุกคนคงจะมีเหมือนแบบมีคนมาจุดพลุวิ่ง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 ข้างหูนะคะว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยเราจะสวยเราไม่ต้องทนเจ็บไม่ต้องน้ำตาน้องนะมีตัวไม่เจ็บมีตัวไม่เจ็บตัวไม่เจ็บก็มีค่ะแล้วก็เทคนิคดีๆจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็มีแน่นอนนะคะอยู่ที่ว่าเราอยากจะสวยด้วยวิธีอะไรต้องทำการศึกษาข้อมูลกันหน่อยจะได้ไม่เจ็บตัวแล้วก็ไม่เจ็บใจทีหลังด้วยนะคะอ่ะวันนี้คงจะได้เทคนิคและก็เคล็ดลับดีๆนะคะในการดูแลตัวเองเพิ่มเติมไปกับรายการคุยกับหมออัจฉริมานะคะสัปดาห์หน้ายังคงมีสิ่งที่น่าสนใจแบบนี้รออยู่กลับมาติดตามได้ที่นี่เวลาเดิมในทุกๆช่องทางเลยนะคะจริงๆรายการเราไปเซิร์ช YouTube ดูเซิร์ชชื่อรายการนี่มีทุกตอนเผื่อบางคนแบบจดชื่อเทคโนโลยีไม่ทันนะเยอะแยะมากมายหรือว่าจะมาปรึกษาคุณหมอก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วคุณหมอและแนนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเปิดแล้ววันนี้ศูนย์การแพทย์เมดิไซน์สาขาทากะทาวสุขุมวิท39โดยแพทย์หญิงอัจจิมาติดต่อสอบถามได้ที่โทร0899006100